ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดหีบทองคำสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับ2ทีมนั่นก็คือทีมคุณหนูตัวร้ายกับคุณชายตัวป่วนและทีมมาโจกับหนูนะครับขณะนี้นะครับทีมคุณหนูตัวร้ายมีอยู่6หีบมาโจกับหนูมีอยู่4หีบด้วยกันถามมาโจกับหนูดีกว่าในฐานะที่เป็น4สาวสวยหนุ่มๆ มาจีบเยอะไหมครับโอ้ยไม่มีเลยใช่ไม่มีหรอกทำไมอ่ะสวยอย่างนี้ไม่มีใครมาจีบโซ่ก็เลยไม่มีใครมาจีบเลยโซ่หนูก็ไม่ได้มาไม่ขาดสายเลยยังรถเมย์หรืออะไรลูกรถเมย์ค่ะนี่ในฐานะที่เราเป็นอีก3หนุ่มที่อยู่ในทีมนู้นทีมนี้เขาบอกไม่ค่อยมีชายหนุ่มมาจีบไหนลองจีบให้ดูหน่อยสิไม่ได้ค่ะพี่โน่พวกนั้นอะเด็กไปหนูชอบหนุ่มใหญ่ค่ะโถ่เอ้ยชอบหนุ่มใหญ่เพิ่งมาบอกโถ่เอ้ยพี่โน่ครับเขาชอบหนุ่มใหญ่ไม่ได้ชอบหนุ่มแก่เขาไม่เรียกว่าแก่เขาเรียกว่าเก๋าประสบการณ์ต่างหากละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันของ2ทีมมาโจ๊กกับหนูและทีมคุณหนูตัวร้ายกับคุณชายตัวป่วนที่ตอนนี้เดินทางมาถึงตัวแทนคนสุดท้ายแล้วระหว่างผัดไทยตัวจี๊ดสาวน้อยเพียงหนึ่งเดียวจากทีมคุณหนูตัวร้ายกับคุณชายตัวป่วนปะทะกับก้าวพิชชี่ตัวแทนคนสุดท้ายจากทีมมาโจ๊กกับหนูผู้หญิงเจอผู้หญิงครับวันนี้นะครับเลือกเพลงอะไรมาร้องครับตามหาสมชายค่ะผัดไทยล่ะคะผู้ชายในฝันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าสนุกแน่มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดรูปแบบใหม่แจกง่ายๆทุกวันเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและร้องเพลงลูกทุ่งไม่จำกัดเพศและอายุมาทาง Facebook Master Key TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063-984-5000แจกแน่แค่เสียงดีสมัครเลย